พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป. 2. ศิลปะสาระดนตรีจังหวะชิงจังหวะเพลงไทยจังหวะเป็นตัวควบคุมความช้าเร็วของเพลงคลื่นดนตรีที่ใช้ประกอบจังหวะเพลงไทยที่สำคัญคือฉิ่งและกลองนะครับจังหวะฉิ่งฉิ่งเป็นเครื่องกำกับจังหวะมีหน้าที่ในการควบคุมความช้าเร็วของทำนองเพลงรวมทั้งควบคุมความพร้อมเพรียงของการบรรเลงในวงดนตรีด้วยนะครับเสียงฉิ่งเป็นเสียงยาวเสียงฉับเป็นเสียงสั้นวิธีการตีฉิ่งจะต้องตีให้เสียงฉิ่งสลับกับเสียงฉับจังหวะของฉิ่งมี3จังหวะดังนี้1จังหวะ3ชั้นจะเป็นจังหวะช้า2จังหวะ2ชั้นจะเป็นจังหวะปานกลาง3จังหวะชั้นเดียวจะเป็นจังหวะเร็วนะครับ